สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้แอฟทักษอรให้สัมภาษณ์เรื่องความรักที่ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์กับหนุ่มนนกุลเริ่มขยับขึ้นมาเรื่อยๆมีความหวานออกมาให้เห็นบ่อยๆและล่าสุดหนุ่มนนกุลก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งว่ายอมรับเข้าไปดูที่แม่แอฟให้สัมภาษณ์รู้สึกยิ้มตามที่เข้าไปดูเพราะอยากรู้ว่าเขาตอบยังไงบ้างไม่ตื่นเต้นเพราะรู้ว่าแอฟค่อนข้างเก่งในการสัมภาษณ์แอฟตอบค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่เข้าใจอยู่แล้วเพราะชีวิตเรากว่าจะไปถึงคำว่าแฟนต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งเรื่องติดจรวดแอฟก็ไม่ได้ปฏิเสธเราก็รอเวลาที่เหมาะสมถามว่าคืบหน้ายังไงตอนนี้ก็ยังเรื่อยๆเราเริ่มจากการคุยเป็นเพื่อนร่วมงานมาปีกว่าเราก็เพิ่งตกลงชอบพอกันมันก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งเข้าใจว่ายุคนี้อะไรก็เร็วแต่ถ้าอยากให้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีก็รอได้ผมรอได้แต่ไม่อยากให้พี่เขารอนานมันมีปัจจัยในหลายๆอย่างที่อยากให้ชัวร์จริงๆบางทีก็กลัวในแง่ที่ว่าไม่รู้ทำไปเยอะจะกดดันไหมแต่เอาเท่าที่โอเคยอมรับยังมีความเกรงใจแอฟจากนี้คงจะถอดเสื้อเบาลงแล้วชมเพื่อนแอฟทุกคนน่ารักมากเรามีแต่ความบริสุทธิ์ใจให้ทุกคนไม่ได้คิดจะสร้างกระแสถ้าอยากสร้างกระแสรอให้ละครออนจบก็ได้ทุกอย่างที่ทำมาจากใจล้วนๆตอนนี้เราโฟกัสคนรอบข้างโฟกัสคนในชีวิตมากกว่าเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะWe'll see it through.